มันมีวิธีการต่างๆนานา,นาที่จะทําให้คนนั้นต้องการมามีส่วนร่วมเป็นทหารโดยที่ไม่ต้องทําให้มันดูเหมือนว่าเป็นสิ่งน่ากลัวการใช้เงินจากรัฐในการเป็นเพิ่มแรงจูงใจให้คนมามีส่วนร่วมในการเป็นทหารโดยที่เปิดทางให้เขาสามารถได้รับการศึกษาได้แล้วหลังจากนั้นให้เขาสามารถใช้ชีวิตในการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำได้หรือไม่หลังจากนั้น ชดใช้ทุนด้วยการออกไปทำงานหลังจากที่ได้รับการศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาที่มาจากทุนของรัฐของกระทรวงกาโหมของสหรัฐเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องของระบบการเกณฑ์ทหารของไทยเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเกณฑ์ไปเพื่ออะไรเราจะเกณฑ์เพื่อฝึกฝนให้บุคลากรของประเทศชาตินั้นมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถมีความคิดการความการอ่านที่สามารถถึงเวลาแล้วเนี่ยในช่วงที่ไม่มีสงครามที่ต้องมานั่งรบกันเนี่ยเขาสามารถเข้าสู่จ็อบมาเก็ตแล้วดําเนินชีวิตตามปกติได้และเสร็จแล้วพอถึงภาวะสงครามเขากลับมาสู้รบได้มีความสามารถมีความพร้อมได้รับการฝึกฝนมาคุณต้องการอย่างนั้นหรือไม่หรือคอนเซปต์ในการเกณฑ์ก็คือถึงเวลาเอาไว้ทําให้คนกลัวแล้วคนไหนโดนก็กลายเป็นพล้ครับ คนไหนโดนก็ต้องไปขุดคูคลองคนไหนโดนก็เข้าไปแล้วก็ถูกกดขี่เพื่อให้ถึงเวลาไม่สามารถใช้สมองคิดได้มันอยู่ที่ว่ายุทธศาสตร์ของประเทศคืออะไร